เสียงของฉันอาจจะมีการผิดเพี้ยนไปว่าเป็นการปลูกหญ้าแพรกทำให้เกิดการเข้าใจผิดและมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายค่ะก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะการปลูกหญ้าแฝกนะคะก็เป็นการปลูกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริค่ะก็จะช่วยอุ้มน้ำและก็ยึดเหนี่ยวของดินได้อย่างมั่นคงนะคะเพราะว่าหญ้าแฝกเนี่ยมีรากที่ยาวอย่างลึกแผ่ลงไปในดินเป็นแนวดิ่งค่ะเมื่อเรานำไปปลูกแล้วเป็นแถวชิดกันอย่างหนาแน่นก็จะช่วยในการดักตะกอนดินรวมถึงการรักษาหน้าดินให้ดีด้วยนะคะทั้งนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการอนุรักษ์ดินและช่วยฟื้นฟูโครงสร้างดินที่สูญเสียแร่ธาตุให้กลับมาสู่ความสมบูรณ์ได้ค่ะก็อยากโอกาสนี้นะคะรณรงค์ให้พี่น้องได้เห็นถึงประโยชน์ของหญ้าแฝกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแนวพระราชดำริไว้ค่ะวันนี้เราขอกลับมานะคะจะขอกลับมาคุยในเรื่องของน้ำท่วมกันบ้างว่าวันนี้สถานการณ์น้ำท่วมเป็นอย่างไรนะคะก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์น้ำขณะนี้อยู่ในขั้นวิกฤตเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าหลายพื้นที่นั้นเจอน้ำท่วมหนักมีพายุลูกใหม่ที่กำลังจะเข้ามาอีกแล้วตอนนี้ก็ต้องเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดขณะนี้ทุกฝ่ายนะคะพี่น้องประชาชนคะทำงานกันอย่างเต็มที่ค่ะสำหรับพื้นที่ในจังหวัดอยุธยานะคะในภาวะนี้นะคะระดับน้ำก็ยังท่วมสูงอยู่หลายพื้นที่โดยเฉพาะถนนสายเอเชียบางช่วงค่ะต้องปิดการจราจรชั่วคราวก็เราเองก็ต้องใช้วิธีการปิดเพื่อการจราจรชั่วคราวเพื่อที่จะเป็นแนวกั้นน้ำและที่สำคัญคือป้องกันไม่ให้มีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมโดยรวมค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ในสถานการณ์ที่มีความรุนแรงแบบนี้เพื่อให้มีการตอบสนองการแก้ไขปัญหาให้เร่งด่วนแล้วก็รวมถึงการต้องเตรียมตัวในการรองรับสถานการณ์ต่างๆที่กำลังจะเข้ามาถึงในเกี่ยวกับเรื่องน้ำโดยเฉพาะพายุที่กำลังจะเข้ามาถึงนั้นนะคะรัฐบาลก็ได้มีการประกาศตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหรือชื่อย่อว่าสปภ.ค่ะเราใช้อาคารผู้โดยสารภายในประเทศสนามบินดอนเมืองนะคะเป็นที่ทำการซึ่งศูนย์นี้นะคะก็จะมีพลตำรวจเอกประชาพรมนอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้อำนวยการศูนย์ค่ะแล้วก็จะให้ทุกหน่วยนั้นนะคะในการทำงานของศูนย์นี้นะคะทุกหน่วยจะรวมมาเข้ามาบัญชาการอยู่ที่นี่ณศูนย์เดียวค่ะทั้งนี้วันนี้นะคะเราก็จะเริ่มเปิดดำเนินการแล้วตั้งแต่วันนี้เวลา8 โมงไปแล้วค่ะสำหรับศูนย์การทำงานนี้นะคะศูนย์บูรณาการนี้จะแบ่งออกเป็น2 ส่วนค่ะส่วนแรกที่เรียกว่าส่วนปฏิบัติการก็จะมีนายปลอดประสบสุรัสวัสดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้อำนวยการนะคะจะรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มต้นในการสำรวจให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมกับเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งนี้การสำรวจต่างๆเหล่านี้เราจะลงไปสำรวจในทุกพื้นที่นะคะเราจะร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชนและภาครัฐในการที่เข้าสำรวจเพื่อให้แน่ใจว่าพี่น้องประชาชนนั้นได้ถูกอพยพไปยังที่ปลอดภัยแล้วดูแลเรื่องอาหารการกินรวมถึงการที่จะต้องช่วยในการฟื้นฟูบุรณะฉุกเฉินด้วยค่ะสำหรับส่วนที่2นะคะจะเป็นส่วนอำนวยการร่วมค่ะจะมีพลอากาศเอกสุกำพลสุวรรณทัศน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้อำนวยการศูนย์เพื่อที่จะทำงานในการสนับสนุนฝ่ายปฏิบัติการค่ะแล้วงานนะคะจะครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนของการประเมินสถานการณ์น้ำวิเคราะห์และรวมถึงการแจ้งเหตุเตือนภัยรวมถึงการหาข้อสรุปในการบริหารจัดการน้ำภาพรวมอย่างเป็นระบบในภาพของการเร่งด่วนเพื่อที่จะได้มีศูนย์กลางในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนค่ะนอกจากนี้ณศูนย์แห่งนี้นะคะเราก็จะเปิดศูนย์บริการฮอตไลน์24 ชั่วโมงค่ะทำทั้ง2 เรื่องเลยนะคะทั้งรับเรื่องร้องเรียนข้อมูลข่าวสารจากทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์จดหมายโทรศัพท์หรือจากสื่อมวลชนในภาคสนามนี้นะคะเพื่อพี่น้องประชาชนโทรเข้ามาแจ้งว่าเป็นอย่างไรบ้างและต้องการความช่วยเหลืออย่างไรรวมถึงจะเป็นศูนย์ในการรับบริจาคสิ่งของทั้งในรูปแบบของเงินหรือในรูปแบบของสิ่งของในทั้งในส่วนของภาครัฐเอกชนและประชาชนนะคะสายด่วนของรัฐบาลที่เราจัดนะคะคือเบอร์นะคะหมายเลขนะคะ1111แล้วกด5ค่ะบริการ call center นี้จะเปิด24 ชั่วโมงนะคะพี่น้องประชาชนคะนอกจากที่เราจะมีการประกาศศูนย์สปภ.นี้แล้วนะคะในโครงสร้างนี้เราจะนำไปใช้ในทุกจังหวัดด้วยนะคะเพื่อที่จะสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นตั้งศูนย์แบบเดียวกันเพื่อรองรับและประสานงานทั่วประเทศค่ะและ
นอกจากที่เราจะมีการตั้งศูนย์เพื่อตอบสนองแล้วสิ่งที่เราต้องเร่งด่วนก็คือการระบายน้ำก่อนที่พายุลูกใหม่จะมาค่ะแล้วก็ก่อนที่จะถึงช่วงน้ำทะเลหนุนด้วยค่ะเพราะว่าอีกไม่กี่วันน้ำทะเลหนุนสูงดังนั้นถ้าน้ำทะเลสูงขึ้นมาระดับสูงเราจะทำให้การระบายน้ำเป็นไปได้ค่อนข้างยากดังนั้นช่วงนี้รัฐบาลจะเร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็พยายามที่จะให้เกิดความเสียหายและกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดค่ะน้องเขาวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะต้องรวมตัวกันเป็นวาระแห่งชาติที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนในขณะนี้ให้ผ่านพ้นวิกฤตให้ได้ค่ะขออนุญาตรายงานในเรื่องของเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาดิฉันก็ได้เดินทางไปที่ประตูระบายน้ำบางชมศรีจังหวัดสิงห์บุรีนะคะซึ่งขณะนั้นประตูก็พังแล้วก็มีฝนตกอย่างต่อเนื่องก็ทำให้น้ำที่แช่คั้นน้ำอยู่นั้นก็เกิดการประตูพังขึ้นมาซึ่งก็เข้าไปซ่อมแซมการซ่อมแซมนี้ก็มีอุปสรรคมากมายค่ะเพราะว่าน้ำแรงมากการขนส่งตะแกรงเหล็กที่ใส่หินลงไปก็ค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าการที่คนหินลงไปแต่แม่น้ำนั้นกระแสน้ำต่างๆนั้นแรงแต่เราก็ทำตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งในวันที่ดิฉันไปดูพื้นที่นะคะก็จะพบว่าอุปสรรคในการเส้นทางขนย้ายที่มีจุดที่น้องประชาชนอพยพอยู่ริมถนนนั้นทำให้การขนหินด้วยรถบรรทุกใหญ่ทำได้ค่อนข้างยากแต่ขณะนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณชาวบ้านที่ได้บริเวณนั้นที่ได้เปิดทางให้รถใหญ่เข้าไปได้ค่ะทำให้การขนหินนั้นรวดเร็วขึ้นถือโอกาสนี้ขอบคุณพี่น้องประชาชนนะคะเพราะว่าความคืบหน้าต่างๆนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะก็จะผ่านไปประมาณ 50% แล้วนะคะก็ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่กรมชลประทานและทหารจากหน่วยบัญชาการฐานพลังงานด้วยนะคะในจุดของประตูระบายน้ำบางชมศรีนั้นเราจะทำเอาหินนั้นนะคะมากั้นในช่วงที่รอยต่อที่เขื่อนพังไปนะคะที่มีประตูน้ำพังนั้นก็เพื่อที่จะชะลอความแรงของน้ำไว้นะคะก็ถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดค่ะแต่ไม่ใช่เป็นการปิดกั้นทางน้ำนะคะก็ได้ขอความร่วมมือทั้งในส่วนของจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีในการลำเลียงสิ่งของต่างๆค่ะและดิฉันก็ได้กำชับนะคะทุกหน่วยงานให้ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เข้าไปยากเราก็จะใช้ประสานงานนะคะทั้งกองทัพเรือแล้วก็ทางกองทัพอากาศในการนำเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงการขนอุปกรณ์สิ่งของความช่วยเหลือไปให้ถึงมือพี่น้องโดยเร็วที่สุดและทั่วถึงนะคะรวมถึงต้องมีการเคลียร์พื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะวันนี้นะคะที่เห็นจากภาพถ่ายทางอากาศนั้นปัญหาขยะแล้วก็น้ำเน่าต่างๆนะคะและเราก็จะมีการขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆในการขุดลอกคูคลองด้วยค่ะก็ในส่วนของปัญหาน้ำเน่านะคะซึ่งเราก็กังวลว่าหากมีการน้ำเน่าก็จะมีโรคต่างๆตามมาดิฉันก็ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือนายปรีชาเล่งสมบูรณ์สุขนั้นแก้ปัญหาน้ำขังนิ่งจนเน่าเสียนะคะโดยเฉพาะบริเวณของอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็ลพบุรีด้วยนะคะก็ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์นั้นหย่อนจุลินทรีย์ลงไปเพื่อแก้ปัญหาน้ำเสียค่ะนอกเหนือจากการลงพื้นที่นะคะพี่น้องประชาชนคะเราก็มีการประชุมนะคะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาดิฉันก็มีการประชุมคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยทุกที่รวมกับผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการค่ะในการที่ประชุมกันนั้นก็ได้ให้นโยบายในการแก้ไขปัญหาและขอให้ภาคประชาชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังค่ะโดยสรุปนะคะประการแรกเราก็ต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ท่วมขังลงทะเลให้เร็วที่สุดค่ะแล้วก็ให้จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่5ลุ่มน้ำนะคะก็คือลุ่มน้ำปิงวังยมน่านลพบุรีป่าตะและลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานั้นช่วยกันผลักน้ำออกสู่ทะเลให้มากที่สุดค่ะและขอให้ภาคประชาชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำด้วยเพื่อให้เกิดปัญหาเมื่อเกิดปัญหาอุทกภัยต่างๆนั้นก็จะมีการเนื่องจากในบางครั้งการจัดการน้ำนั้นก็จะมีปัญหาในรอยต่อของจังหวัดเราก็มีการตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดมีพี่น้องประชาชนเป็นภาคประชาชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพื่อที่จะร่วมกันแก้ไขการตัดสินใจการบริหารจัดการน้ำและแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมนะคะและเกิดผลปฏิบัติในทันทีค่ะพี่น้องประชาชนคะขณะนี้เราก็ได้มีการเร่งระบายน้ำในช่วงที่
น้ำทะเลลดต่ำสุดของเดือนนี้นะคะคือช่วงวันที่6ถึง12ตุลาทางกรมชลประทานก็มีการเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็เราก็จะมีการขุดลอกคูคลองต่างๆนะคะรวมถึงเรามีโครงการประชาอาสาค่ะที่ขอให้ภาคเอกชนนั้นเข้ามาร่วมแรงร่วมใจกันในการใช้เรือของตนเองที่มีอยู่ในการดันน้ำลงทะเลซึ่งรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนในเรื่องของค่าน้ำมันค่ะรวมทั้งการใช้การบริหารทางเทคนิคด้วยการวัดผลต่างๆเพื่อให้ดูว่าระดับปริมาณน้ำนั้นเป็นอย่างไรและก็รวมถึงการเพิ่มบทบาทให้กองทัพทุกเหล่าทัพค่ะเข้ามาช่วยเหลือพื้นที่ทุกพื้นที่ที่มีน้ำท่วมหนักมากขึ้นสิ่งสำคัญนะคะการให้ข้อมูลข่าวสารกับพี่น้องประชาชนก็ต้องทั่วถึงและสะท้อนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงค่ะดิฉันเชื่อมั่นค่ะด้วยความที่คนไทยของเรานั้นมีความรักความสามัคคีกันความเข้มแข็งถึงนี้แหละค่ะที่จะนำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยดีค่ะนอกจากการรักษาเขตตัวเมืองในจังหวัดที่จะต้องควบคุมแล้วก็ติดตามตรวจสอบสภาพคันน้ำนะคะที่จะต้องทำให้ดินนั้นมีสภาพแข็งแรงค่ะเพราะบางที่นั้นถ้าสภาพคันดินไม่แข็งแรงก็ไม่สามารถจะรองรับความแรงของน้ำได้นะคะถ้าเป็นสภาพเก่าก็ต้องมีการซ่อมชำรุดชุดโสมเราก็จะให้เจ้าหน้าที่นั้นเข้าไปตรวจสอบคันน้ำและความแข็งแรงของคันน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็รวมถึงการที่จะต้องมีการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้กับพี่น้องประชาชนไม่น้อยกว่า2ชั่วโมงค่ะพี่น้องคะในวันพฤหัสที่6ตุลาคมนะคะที่ผ่านมาดิฉันก็จากไปการประชุมคอนเฟอเรนซ์แล้วก็รู้สึกไม่สบายใจว่ายังมีปัญหาอีกมากมายก็ได้ไปติดตามสถานการณ์น้ำในรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำที่กรมชลประทานค่ะเพื่อให้ได้มีการเข้าใจกันอธิบายกันแล้วก็สรุปแนวทางในการที่จะทำงานกันก็คือในส่วนของเส้นทางระบายน้ำของกรุงเทพมหานครนั้นวันนี้นะคะจากที่เห็นจากปริมาณน้ำนั้นปีนี้ถือว่ามากกว่าปีที่แล้วถึง 48% ค่ะดังนั้นการระบายน้ำทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครนั้นขณะนี้เราได้ใช้เครื่องสูบน้ำถาวรทั้งหมดเป็นจำนวน216เครื่องค่ะและมีเครื่องสูบน้ำชั่วคราวที่เตรียมเสริมไปด้วยนะคะแต่การระบายน้ำขณะนี้ก็ไม่สามารถเร่งระบายน้ำได้มากกว่านี้ค่ะเพราะว่าแม่น้ำบางปะกงและแม่น้ำนครนายกนั้นก็ถือว่าเต็มที่แล้วค่ะส่วนฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครนะคะก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำถาวรไว้เป็นจำนวน171เครื่องค่ะแถบนี้ก็ระบายน้ำได้น้อยเช่นกันค่ะเพราะว่าแม่น้ำท่าจีนนั้นมีลักษณะคดเคี้ยวถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ปัดเส้นทางน้ำให้เหมือนลักษณะที่เราทำที่คลองลัดโพเพื่อให้ระบายน้ำได้เร็วขึ้นแต่อาจจะมีพี่น้องประชาชนบางกลุ่มอาจจะมีแนวคิดที่ต่างกันไปไม่เห็นด้วยก็ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปพูดคุยเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกในฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครนะคะแล้วช่วงนี้นะคะก็ทุกฝ่ายก็เร่งระดมการระบายน้ำออกสู่ทะเลกันเต็มที่ค่ะก็ทั้งหน่วยงานบัญชาการฐานพัฒนาก็มาช่วยเหลือนะคะเพราะว่าการระบายน้ำอย่างเดียวโดยใช้เรือนั้นเราก็เห็นว่ามีบางส่วนนั้นต้องอาศัยการขุดลอกคูคลองจัดการกับผักตบชวาหรือสิ่งกีดขวางต่างๆเพื่อให้น้ำนั้นไหลได้ดีขึ้นก็ได้มีการทำงานโดยหน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะคะเข้ามาทำงานให้ค่ะแล้วก็ฉันเองก็ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยนะคะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดค่ะเร่งเพิ่มแนวคันกั้นน้ำค่ะเพราะว่าบางครั้งปริมาณน้ำนั้นอาจจะเพิ่มสูงขึ้นก็ต้องเพิ่มแนวกั้นน้ำนั้นให้รองรับกับสถานการณ์ค่ะแต่หากพื้นที่ไหนมีปริมาณน้ำสูงเกินที่จะรองรับได้ก็ให้เตรียมอพยพประชาชนไปในที่ปลอดภัยค่ะและนอกจากนั้นสิ่งนั้นก็ต้องเร่งในการนำอาหารเข้าถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดรวมถึงการช่วยเหลือในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบนะคะโดยเฉพาะในแถบจังหวัดพิทยาดิฉันก็ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นเข้าไปดูแลในเรื่องของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆที่อาจจะได้รับความเสียหายด้วยนะคะในการทำงานทั้งหมดหากภาครัฐเรามีข้อจำกัดนะคะก็จะขอประสานงานกับภาคเอกชนภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลค่ะพี่น้องประชาชนคะสำหรับในส่วนของทานน้ำใจที่พี่น้องประชาชนได้บริจาคมาวันนี้ก็ยังหลั่งไหลมาบริจาคทั้งในรูปแบบของเงินทองและสิ่งของเข้าสมทบทุนเงินกองทุน
ผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันก็ได้เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนนะคะโดยได้นำเงินไปบริจาคให้แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะเป็นจำนวนเงิน25 ล้านบาทค่ะเพื่อนำไปสมทบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาของสงเคราะห์เด็กนักเรียนที่กำพร้าค่ะจากเหตุการณ์ประสบอุทกภัยที่รุนแรงค่ะในครั้งนี้เรามีพ่อแม่ที่มีบุตรหลานที่มีผลกระทบต่ออุทกภัยนี้เป็นจำนวน124 คนค่ะก็ได้นำเงินนี้บริจาคเพื่อที่จะเป็นนักเรียนในโครงการการดูแลในโครงการของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะก็ขอยืนยันค่ะว่ารัฐบาลจะนำเงินบริจาคของกองทุนนี้มาใช้ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะเรามาคุยถึงในเรื่องของน้ำท่วมไปเยอะนะคะดิฉันก็คงต้องขออนุญาตกล่าวถึงในส่วนของการมาตรการในการฟื้นฟูหลังน้ำลดด้วยเพราะว่าในเบื้องต้นดิฉันก็ได้มีการสั่งการให้จังหวัดต่างๆที่สถานการณ์นั้นเริ่มกลับเข้าสู่ปกติแล้วในการเร่งสำรวจความเสียหายรวมถึงการทำแผนฟื้นฟูในสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆที่จำเป็นสำหรับบ้านเรือนของประชาชนที่เสียหายเบื้องต้นนะคะก็ได้มีการให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความลำบากเสียหายทั้งหลังและไม่มีสภาพที่อยู่เลยนะคะก็ได้ใช้เงินบริจาคของพี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะที่เข้ามาบริจาคให้กับกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นก็ได้ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมไปในส่วนของพี่น้องประชาชนที่มีความเสียหายบ้านเรือนพังทั้งหลังด้วยนะคะรวมถึงผู้เสียชีวิตด้วยค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนที่ทรัพย์สินเสียหายนะคะจากน้ำท่วมก็ยังมีการขอความร่วมมือเพิ่มเติมจากกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีสถาบันการศึกษาในสังกัดเช่นมหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพต่างๆในภูมิภาคและจังหวัดที่ประสบอุทกภัยนั้นให้เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือที่เรียกว่าฟิกอิทเซ็นเตอร์ค่ะเราก็จะนำน้องๆนักศึกษาอาสาสมัครนั้นไปช่วยซ่อมแซมรถยนต์จักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่เสียหายให้กับพี่น้องประชาชนก็ถือว่าเป็นเยาวชนของชาติที่มีจิตอาสานะคะที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมถึงถือว่าเป็นการฝึกทักษะให้แก่น้องๆอาชีวะด้วยนะคะในนามของรัฐบาลก็ต้องขอเชิญชวนค่ะทั้งภาคเอกชนภาครัฐภาคประชาชนที่ประสงค์จะร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมบริจาคทรัพย์สินหรืออะไหล่หรือน้ำมันเครื่องหรือสิ่งอื่นๆเหล่านี้ได้นะคะโดยติดต่อหมายเลข1111-5ค่ะขอพักเรื่องของเรื่องน้ำท่วมไปบ้างนะคะขออนุญาตกลับมาคุยกันในเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวเปลือกประจำปี2554-2555กันบ้างนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ถือว่าเป็นประโยชน์โดยตรงกับพี่น้องเกษตรกรค่ะในโครงการนี้นะคะเราได้มีการเริ่มเปิดรับจำนำตั้งแต่วันแรกในวันที่7 ตุลาคมนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโครงการก็จะเปิดตั้งแต่วันที่7 ตุลาคมนั้นไปสิ้นสุดถึงวันที่29 กุมภาพันธ์ค่ะ2555ส่วนภาคใต้นะคะเราก็จะเริ่มรับจำนำตั้งแต่วันที่1 กุมภาพันธ์ค่ะขอโทษค่ะตั้งแต่วันที่1 กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่31 กรกฎาคม 2555นะคะซึ่งเป้าหมายการรับจำนำนั้นเราไม่จำกัดปริมาณข้าวเปลือกที่จะรับจำนำทั้งโครงการค่ะส่วนปริมาณข้าวเปลือกที่เกษตรกรแต่ละรายนั้นจะจำนำได้ก็ไม่จำกัดจำนวนเช่นกันนะคะแต่ต้องเป็นข้าวเปลือกที่เกษตรกรปลูกเองแล้วก็ได้เป็นการปลูกในปีการผลิต2554-2555ค่ะดิฉันขอกราบเรียนว่าในการนำระบบรับจำนำสินค้าเกษตรกรมาใช้นั้นเป็นการถือมาใช้ในการยกระดับราคาสินค้านั้นก็เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางรายได้พี่น้องเกษตรกรค่ะเพราะว่าเราต้องการเน้นให้มีการเพิ่มกำลังซื้อในประเทศค่ะเพราะสุดท้ายแล้วกำลังซื้อต่างๆนี้ก็จะเพิ่มความสมดุลและความแข็งแรงให้กับเศรษฐกิจในประเทศโดยที่เราจะได้ไม่ต้องพึ่งพาเศรษฐกิจต่างประเทศค่ะนั่นคือเป็นเป้าหมายหลักที่รัฐบาลนั้นอยากจะทำทุกนโยบายนั้นในการที่ทำอย่างไรนั้นให้พี่น้องประชาชนนั้น
มีรายได้ต่อครัวเรือนสูงขึ้นค่ะซึ่งราคาที่เรานำมารับจำนำข้าวเปลือกนะคะณความชื้นไม่เกินร้อยละ15นั้นสำหรับราคาข้าวเปลือกเจ้าก็จะอยู่ที่ราคาตันละ 15,000 บาทและข้าวเปลือกหอมมะลิในราคาตันละ 20,000 บาทค่ะราคานี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมนะคะเพราะว่าเป็นราคาที่เราคำนึงถึงต้นทุนบวกกำไรให้พี่น้องเกษตรกรอย่างพอเพียงค่ะก็อย่างไรก็ตามนะคะถ้าอยากให้พี่น้องเกษตรกรนั้นมีรายได้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตค่ะสำหรับนโยบายในโครงการของรับจำนำข้าวนั้นก็ทราบดีค่ะว่ามีข้อท้วงติงข้อเสนอแนะข้อห่วงใยจากทุกหน่วยงานค่ะดิฉันก็ให้ทีมงานนั้นได้รวบรวมทุกข้อห่วงใยนั้นมาปรับปรุงในการทำงานครั้งนี้ด้วยนะคะก็ขอให้เชื่อมั่นค่ะว่าการทำงานนี้เราเน้นให้มีความโปร่งใสขึ้นมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และทุกขั้นตอนนั้นที่สำคัญค่ะต้องเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวนาโดยแท้จริงและต้องไม่ลืมในการป้องกันความเสียหายจากภาครัฐค่ะก็ได้มีการย้ำนะคะจากโครงการนี้ก็มีการย้ำทุกหน่วยงานค่ะให้มีการตรวจสอบกำกับดูแลนะคะแล้วก็เราเองเราก็ได้ให้ความสำคัญและมอบภารกิจนี้ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะที่เป็นประธานอนุกรรมการในการติดตามการรับจำนำระดับจังหวัดค่ะเพราะว่าเราจะมีการตรวจสอบทั้งในจากส่วนกลางที่จะมีทีมงานต่างหากเข้าไปตรวจสอบณพื้นที่และใช้ตัวเลขในการตรวจเช็คและรวมถึงการตรวจของจริงณสภาพจริงที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบทุกขั้นตอนค่ะการวางระเบียบต่างๆนั้นนะคะเราก็มีการปรับปรุงขั้นตอนต่างๆตั้งแต่การออกหนังสือรับรองเกษตรกรว่าต้องถูกต้องชัดเจนแล้วก็ที่สำคัญค่ะโครงการนี้จะต้องเป็นการเพาะปลูกจริงค่ะเก็บเกี่ยวจริงและเป็นข้าวของเกษตรกรจริงค่ะทั้งนี้เราก็ต้องมีการป้องกันเพื่อการป้องกันการนำข้าวเปลือกจากประเทศเพื่อนบ้านมาสวมสิทธิ์นะคะตรงนี้การตรวจสอบนี้ถ้าหากไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงนั้นก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะในส่วนของโรงสีหรือตลาดกลางนะคะเราก็ให้จังหวัดมีการตรวจสอบปริมาณข้าวคงเหลือของโรงสีและตลาดกลางทั้งก่อนและหลังในการส่งมอบสต๊อกด้วยนะคะในการส่งมอบข้าวเพื่อไม่เกิดความร่วนไหลนะคะหรือการเวียนเทียนเข้ามาในระบบนะคะอันนี้ก็จะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปกำกับแล้วก็รับนโยบายนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการระบายข้าวและการส่งออกเราก็คงไม่มองแค่ปริมาณการซื้อขายในประเทศค่ะเพราะว่าเราเองเราก็ต้องมองว่าหากมีปริมาณการซื้อขายก็ต้องบริหารจัดการปริมาณการซื้อขายทั้งในประเทศและส่งออกให้มีความสมดุลกันด้วยและก็ที่สำคัญนะคะต้องมีการประชาสัมพันธ์โครงการนี้ให้ทั่วถึงค่ะเพราะว่าเราต้องมีการซักซ้อมให้เข้าใจวัตถุประสงค์ขั้นตอนต่างๆและที่สำคัญค่ะการปฏิบัตินั้นต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อประโยชน์พี่น้องชาวเกษตรกรจริงๆค่ะซึ่งเพื่อให้เกิดการทำงานที่รวมศูนย์แล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดขณะนี้นะคะกระทรวงพาณิชย์ก็ได้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรตามนโยบายรัฐบาลขึ้นหรือว่าส่วนนี้ศูนย์นี้นะคะจะเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานติดตามประเมินและรายงานผลรวมถึงการเฝ้าระวังในเรื่องของการแก้ปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆของการรับจำนำนั้นทั่วระบบทั้งทุกพื้นที่นะคะนั่นแปลว่าการวางระบบต่างๆนั้นเราจะใช้เทคโนโลยีนะคะในการที่จะดึงข้อมูลและประมวลผลในลักษณะของเรียลไทม์จะดึงผลได้ทันทีเลยเพื่อที่จะรับรู้ปัญหาให้รวดเร็วและทันสถานการณ์นะคะหมายความว่าทั้งหมดนั้นในภาพรวมนั้นเราจะมีการรวมศูนย์บัญชาการอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ในการติดตามภาพรวมและขณะเดียวกันณพื้นที่ก็จะเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะในการที่จะเข้าไปลงกำกับดูแลและเราก็จะมีทีมงานอีกชุดหนึ่งในการเข้าไปตรวจสอบเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการทั้งหมดนั้นเป็นไปอย่างโปร่งใสค่ะและเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนค่ะขออนุญาตไปคุยในนโยบายนอกจากเราฟังในเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวแล้วนะคะก็ยังมีนโยบายอีกหลายๆนโยบายที่เราได้มีการประชุมแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีนั้นให้การอนุมัติแล้วนะคะในเรื่องของเรื่องแรกอย่างเช่นนโยบายสินเชื่อบ้านหลังแรกของทอสค่ะนโยบายนี้นะคะก็คณะรัฐมนตรีนั้นได้มีการอนุมัติสินเชื่อสำหรับบ้านหลังแรกของโครงการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอสอนะคะในการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยค่ะที่ไม่เคยมีที่อยู่อาศัยของตนเองมาก่อนนั้นสามารถที่จะซื้อบ้านได้ในราคาไม่เกิน1ล้านบาทค่ะโดยที่ดอกเบี้ยนั้น 0% เป็นเวลา3ปีค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการเสริมที่รัฐบาลนำมารองรับสำหรับผู้ที่จะมีและต้องการที่จะมีบ้านหลังแรกในราคาไม่เกิน1ล้านบาทค่ะและในคณะรัฐมนตรีนั้นก็ได้มีการขยายมาตรการนะคะรถไฟฟ้าฟรีและรถโดยสารด้วยนะคะซึ่งถือว่าโครงการนี้ก็จะเป็นการขยายเพื่อที่จะลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนในช่วงนี้นะคะก็ได้ขยายไปถึงวันที่15มกราคมปีหน้าค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าในช่วงปีใหม่นั้นพี่น้องประชาชนนั้นได้เดินทางได้อย่างสะดวกนะคะแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะพี่น้องประชาชนคะในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นดิฉันไม่มีการเรียนว่าทางด้านของคอปอนั้นได้ส่งข้อเสนอแนะต่างๆแล้วก็มาให้ทางรัฐบาลขณะนี้รัฐบาลก็ได้ตั้งคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระและตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปองดองแห่งชาติขึ้นนะคะเราใช้ชื่อย่อว่าปคอปค่ะทางนี้คณะกรรมการชุดนี้นะคะก็จะเร่งดำเนินการตามข้อเสนอของคอปนะคะที่มีอาจารย์ดร.คณิตนนครเป็นประธานนั้นให้เร็วขึ้นค่ะทั้งนี้นะคะในคณะนี้นะคะที่เราตั้งใหม่นั้นจะมีกระนั้นมีผลในเรื่องของการรับข้อเสนอในเรื่องของการเยียวยาฟื้นฟูผู้เสียหายและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงและความขัดแย้งทางการเมืองด้วยค่ะเราคุยในเรื่องของนโยบายในประเทศแล้วนะคะก็ขอเล่าให้พี่น้องประชาชนในเรื่องของงานที่ดิฉันจะไปทำในที่ผ่านมาในเรื่องของการเยือนประเทศเพื่อนบ้านบ้างนะคะเมื่อวันพุธนะคะที่ผ่านมานี้นะคะดิฉันก็ในช่วงเช้านะคะก็ได้มีการประชุมกนจก็คือเป็นการประชุมคณะกรรมการในเรื่องของนโยบายจังหวัดที่จะให้กับทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อให้แน่ใจว่านโยบายของรัฐบาลนั้นถูกขับเคลื่อนไปยังพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงนะคะในช่วงเช้าและช่วงบ่ายก็ได้โอกาสนั้นเดินทางไปยังสหภาพเมียนมาค่ะก็กลับมาประมาณเกือบเที่ยงคืนกว่าค่ะใช้เวลาครึ่งบ่ายค่ะเพราะว่าขณะนี้ก็ทราบดีค่ะว่าอยู่ในสถานการณ์ของน้ำท่วมค่ะซึ่งดิฉันเองก็การเดือนประเทศต่างๆนั้นก็เป็นการเยือนโดยใช้พยายามที่จะใช้เวลาให้สั้นและกระชับที่สุดอย่างเช่นที่สหภาพเมียนมานั้นก็ไปช่วงบ่ายนะคะเดินทางช่วงเที่ยงกลับมาประมาณเที่ยงคืนทางนี้ก็ต้องกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าการที่เราสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านนั้นก็เป็นสิ่งที่เราต้องเร่งดำเนินการควบคู่กันไปค่ะเพราะว่าหากเรามีการดำเนินการแล้วก็ขั้นตอนต่างๆในการทำงานนั้นต้องใช้เวลาค่ะก็ไม่อยากให้ผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนหรือของประเทศนั้นหยุดชะงักก็จะพยายามในการที่จะทำงานต่างๆนั้นเพื่อไม่ให้เสียงานในภาพรวมค่ะดิฉันก็ได้ไปหารือข้อราชการนะคะที่สหภาพเมียนมานั้นนะคะกับท่านประธานาธิบดีเมียนมาค่ะท่านเต็งนะคะท่านก็ได้ให้การต้อนรับอย่างดีค่ะก็มีการหารือไปในเรื่องของประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ทั้งสองประเทศก็พร้อมค่ะในการให้ความร่วมมือความสัมพันธ์กันในทุกมิติค่ะเพื่อที่จะเตรียมตัวไปสู่ประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 2558รวมถึงการเพิ่มพูนการค้าต่างๆทั้งสองประเทศนะคะเราก็ได้ขอความร่วมมือทางรัฐบาลเมียนมาในการเปิดจุดผ่านแดนเมียวดีอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะซึ่งตรงนี้นะคะบริเวณนี้เมียนมานั้นได้ปิดมาตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมพ.ศ. 2553แล้วค่ะก็เพื่อที่จะถ้าการเปิดจุดชายแดนตรงนี้นะคะก็จะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เดินทางไปมาค้าขายกันได้สะดวกค่ะโดยเบื้องต้นนะคะก็ท่านประธานาธิบดีก็จะไม่ติดขัดในการที่เราที่จะเร่งเปิดจุดผ่านแดนนั้นแต่ขณะนี้นะคะบริเวณนั้นอยู่ในระหว่างการซ่อมแซมบริเวณต่อหม้อสะพานท่านก็ยืนยันค่ะว่าจะเปิดจุดผ่านแดนเมียวดีแม่สอดทันทีที่มีการซ่อมแซมเสร็จค่ะอีก2ด่านนะคะที่เราให้ขอยกระดับนะคะเป็นด่านแดนเป็นจุดผ่านแดนถาวรก็คือด่านสิงขรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และด่านเจดีย์3องค์ค่ะเราขอให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรเพื่อที่จะเพิ่มความสะดวกทางด้านการค้าและขนส่งค่ะ
ซึ่งขณะนี้ทางเมียนมาก็ยินดีที่จะรับไปพิจารณาเช่นกันค่ะรวมถึงเราได้ขอให้ทางเมียนมานั้นช่วยผลักดันโครงการท่าเรือน้ำลึกถวายนิคมอุตสาหกรรมและเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงถวายกาญจนบุรีให้สำเร็จลุล่วงโดยเร็วค่ะแล้วก็ยังมีความร่วมมือทางด้านแรงงานอื่นๆด้วยนะคะที่จะให้ทางด้านของแรงงานเมียนมานั้นมีการเร่งรัดในการพิสูจน์สัญชาติเพื่อให้แล้วเสร็จในวันที่28กุมภาพันธ์2555ค่ะสำหรับในเรื่องของยาเสพติดนะคะไทยกับเมียนมาต่างก็ได้มีการกำหนดการแก้ปัญหายาเสพติดนั้นให้ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติทั้งสองประเทศค่ะเพราะว่าเมียนมานั้นประกาศในการที่จะปราบปรามยาเสพติดเป็นเวลา15ปีซึ่งขณะนี้ก็ผ่านไปแล้ว13ปีก็เชื่อว่าอีก2ปีนั้นทางเมียนมาเองก็อยากจะเร่งรัดในการทำงานร่วมกับประเทศไทยนะคะในการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลทำลายแหล่งผลิตแล้วรวมถึงการสกัดกั้นการลำเลียงข้ามพรมแดนพร้อมทั้งความร่วมมือทางด้านของการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะและขณะเดียวกันในการเดินทางครั้งนี้เราก็ได้ส่งมอบอุปกรณ์พื้นฐานทางด้านอุตุนิยมวิทยาค่ะตามแผนของการพัฒนาศักยภาพด้านพยากรณ์อากาศระบบเตือนภัยและการฟื้นฟูในพื้นที่ภาคอิรวดีและภาคย่างกุ้งให้กับรัฐบาลเมียนมาด้วยนะคะน้องประชาชนคะเรามาคุยกันไปเยอะแล้วในเรื่องของสิ่งที่ดิฉันได้มีการดำเนินการไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ในสัปดาห์หน้าที่จะมาถึงนะคะสัปดาห์หน้านั้นเราก็จะมีโครงการมหกรรมรถยนต์คันแรกค่ะซึ่งเราจะจัดขึ้นในวันที่11ถึง14ตุลาคมที่ศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนานะคะก็จะมีผู้ประกอบการจากค่ายรถยนต์ต่างๆเข้ามาออกบูธกันมากมายค่ะก็ขอโอกาสนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะไปเข้าไปชมในโครงการรถยนต์คันแรกค่ะซึ่งไม่ต่ำกว่าไม่เกิน1ล้านบาทนะคะสำหรับในเดือนในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะดิฉันก็จะมีการเดินทางไปเยือนมาเลเซียและสิงคโปร์ค่ะในวันที่11นะคะก็จะเดินทางไปที่ประเทศมาเลเซียวันพุธที่12ก็จะไปสิงคโปร์ค่ะจะไปแค่ช่วงบ่ายเท่านั้นค่ะช่วงเช้าก็จะต้องทำภารกิจในเรื่องของน้ำท่วมให้พี่น้องประชาชนอยู่นะคะก็จะใช้เวลาให้สั้นที่สุดค่ะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพนะคะวันนี้ก็ใช้เวลาพี่น้องประชาชนไปเยอะแล้วนะคะต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังรับชมนะคะก็ขอเรียนค่ะว่าดิฉันและรัฐบาลนะคะจะทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ค่ะโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ค่อนข้างวิกฤตในขณะนี้นะคะขอขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนรวมถึงสื่อมวลชนค่ะในการที่ระดมสภาพกำลังต่างๆให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนี่ต้องเรียกว่าน้ำใจคนไทยค่ะก็ขอถือโอกาสนี้ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะขอกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับวันนี้ในรายการสวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 นค่ะสถานการณ์ความเครียดของผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดสิงห์บุรียังไม่รุนแรงมากนักติดตามรายละเอียดได้จากคุณชัดชัยจิตจำนองรายงานสดจากจังหวัดสิงห์บุรีค่ะที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับพบว่าประชาชนที่ประสบปัญหาภาวะน้ำท่วม